ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับนานาอีกครั้งหลังจากไม่พบกันนานมากวันนี้นานาจะพาไปดูชีวิตอดีตอินเทิร์นใน1วันว่าหลังจากออกมาไม่ทำงานในโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นประจำแล้วเนี่ยเราจะใช้ชีวิตกันยังไงว่างแค่ไหน ก็ชีวิตประจำวันหลังจากที่แบบไม่ต้องตื่น6โมงเช้า7โมงเช้าไปราวแต่เช้าก่อนเวลาราชการเนี่ยฉันก็หันมาบำรุงผิวหน้าตัวเองแบบสุดฤทธิ์เลยแกนอนไม่ตรงเวลาอดหลับอดนอนหน้าโซมมากๆคือนานาเพิ่งรู้จักสักที่มีชื่อเทรดมาร์กว่าพอร์เซเลเว้ยมันคือสารสกัดจากจุลชีพใต้ทะเลที่หนึ่งที่ผลของมันคือคร่าวๆเลยนะมันจะเพิ่มความชุ่มให้หน้าเราแล้วมันก็เพิ่มสารฟลาจินซึ่งสารตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอะมิโนแอซิดช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้อีกพอเซลล์มันชุ่มชื้นแล้วแบบพอมันบวมเซลล์บวมปุ๊บริ้วรอยต่างๆมันก็จะดูลดลงซึ่งที่พอร์เซเลเนี่ยมันน่าสนใจมากฉันเลยหาเพิ่มเติมว่ามันมีครีมอะไรที่แบบใส่ตัวพอร์เซเลไว้แล้วพอหาไปหามาเนี่ยก็ได้มาเจอตัวเซรั่มแก้มใสของ Glory นี่แหละที่นอกจากเขาจะใส่พอร์เซเลแล้วเขายังใส่อย่างอื่นที่สารที่รู้จักกันอยู่แล้วก็คือแบบวิตามินซีพวกแบบเนซินามายเซรามายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสารพวกนี้ก็คือช่วยเรื่องของผิวกระจ่างใสเนาะวิตามินซีลดการสร้างเมลานินไม่การลดการสร้างเม็ดสีอะไรกันเนี่ยเซรามายก็ลดการสร้างเม็ดสีได้คือฉันตื่นเต้นกันไปด้วยฉันพูดเร็วกันไปหรือเปล่าเซรามายช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วมีพอร์เซเลอีกที่ฉันเพิ่งรู้จักฉันตื่นเต้นเนาะแล้วก็มี PHA ด้วยที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวให้แบบเซลล์ที่เคยมีเมลานินอะสลายหายไปได้อย่างรวดเร็วเวลาเราเป็นสิวอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือมันจะมีคำว่า post inflammatory pigmentation ที่มันจะมีการสร้างเม็ดสีเพิ่มเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าปกติซึ่งวิตามินซีเนซินามายใดๆก็ไปช่วยลดการสร้างเม็ดสีในจุดนี้ได้นอนแล้วผ่าเซลล์ผิวเพิ่มด้วยเพิ่มความชุ่มไปอีกเป็นสารที่ช่วยกันแก้ปัญหาผิวได้แบบในทุกๆทิศทางเลยอ่ะอันนี้ใช้แล้วชอบมากชอบแบบใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมันนุ่มมันโกลตั้งแต่แบบหลังจากใช้คืนแรกเลยอ่ะและใดๆก็คือฉันก็ไปแบบค้นเกี่ยวกับเรื่อง Glory อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอว่าไอเซรั่มตัวเนี้ยเจ้าของแบรนด์เขาใช้เวลาพัฒนาสูตรเนี้ยมาถึง2ปีเลยคือเขาพัฒนาแบบศึกษาเหมือนชำแหละผิวดูเลยว่าผิวคนไทยผิวอย่างพวกเราเนี่ยต้องใช้สารอะไรเอาสารอะไรมาดึงมาช่วยได้อีกแล้วเขาก็ได้พบกับตัวพอร์เซเลนี่แหละเขาตั้งใจทำมากแบบว่าศึกษาอย่างละเอียดร่างกายเรามันกักเก็บความชื้นมันใช้สารพวกฟลาเจนเคราตินอะไรเงี้ยในการช่วยนี่เขารู้จักตัวพอร์เซเลก่อนหมออย่างฉันอีกเนี่ยหรือว่าเขาเป็นหมอวะ นี่ฉันใช้มาตั้งแต่จบอินเทอร์นหนึ่งอะจนตอนนี้ก็รู้สึกว่าหน้าใสขึ้นเยอะมากรอยสิวอะไรก็ลดลงไปเยอะมากรอยสิวที่เพิ่งขึ้นใหม่เดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยตอนนั้นฉันมีความอยากพิสูจน์ฉันก็เลยแบบถ่ายเก็บไว้เนาะตอนนั้นรู้สึกว่ามันลดลงเยอะมากเขาเรียกเซรั่มแก้มใสนะแกแต่ว่าฉันเอามาทาทั้งหน้าเลยอะดูดไม่ค่อยขึ้นแล้วอะจะหมดแล้วนี่ดูเนื้อให้ดูเนื้อครีมคือฉันชอบเนื้อครีมมากเนื้อครีมมันเบาบางแบบว่าไม่หนักหน้าเลยแล้วแบบหอมด้วยแพคเกจจิ้งก็ดูหรูหรานี่เป็นไงดูคือเขาเรียกซีรั่มแก้มใสแต่ว่าฉันเอามาทาทางหน้าเลยเพราะฉันอยากได้เอฟเฟกต์ของสารตัวนี้ทางหน้า และใดๆก็คืออย่างที่ฉันบอกว่าอันนี้เขาบอกเป็นไฮโปอะเลอร์เจนิกด้วยก็คือโอกาสแพ้น้อยมากพัฒนาร่วมกับแพทย์ผิวหนังและอย่างนึงก็คือปกติจีมันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยมาทาใต้ตาใช่ปะแต่ฉันกล้ามาทาใต้ตาเว้ยฉันลองทาใต้ตาดูเฮ้ยมันไม่แสบเหมือนครีมตัวอื่นวะก็เลยแบบทาทางหน้าไปเลยละกัน นี่ก็ถ้าใครสนใจลองอยากลองใช้นะคะก็เสิร์ชกันไปได้ที่ IG glory official.th ค่ะเขาจะไม่นำให้ซื้อผ่านช้อปปี้หรือ Lazada เพราะเขาบอกว่ามันมีของปลอมเยอะนะนี่คือตัวแทนเท่านั้นเป็นสกินแคร์ที่ฉันรู้สึกว่าใช้ดีแล้วใช้ง่ายใช้ไม่ยากเนาะไม่แสบหน้าด้วยแล้วก็แบบเห็นผลดีมากฉันชอบตบๆมันเข้าไปแล้วมันซึมซาบเร็วมากมันแบบมันไม่เหนอะหนะหน้าด้วยจะหมดแล้วว่าดูดินี่กล้าเทดูเลยกล้าเทดูเลยว่าแบบใช้มานานมากแต่ว่ามันยังเหลืออยู่นิดนึงแต่ว่าคือมันจะหมดแล้วถ้าทางเทมันก็ต้องบอกพลวกออกมาเลยถูกปะเก็ตไหมและอีกความตื่นเต้นหนึ่งฉันอยากจะเล่าระหว่างตกเซรั่มเข้าไปก็คือตอนฉันเสิร์ชฉันคนพบว่าตัวเองอะฟอลโล่อยู่แล้วตั้งแต่สมัยเขาทำตัวแคปซูลสกัดจากไอโทเมโดอะคืออะไรวะมะเขือเทศสกัดจากมะเขือเทศติดตามเขาไหมตอนนั้นแหละแล้วแบบจำไม่ได้เองก็เนี่ยหมดแล้วก็เดี๋ยวสั่งใหม่พร้อมกับวิตามินซีสั่งใหม่พร้อมกับตัวมะเขือเทศเลยละกัน จัดหนักจัดเต็มก็วิตามินซีทั้งซิสเตมิกแล้วก็จัดทั้งท็อปิคอลเลยสิคะนี่ผิวฉ่ำวาว
แล้วแบบมันไม่หนักหนามันไม่มันด้วยเราก็แบบออกไปใช้ชีวิตได้เลยแค่เอาหน้าแบบพักสักพักนึงให้มันเซตตัวให้มันซึมอะไรเงี้ยหมดแหละแต่ไม่ทิ้งหรอกมันเดี๋ยวไม่มีใช้คืนนี้จัดหนักจัดเต็มชุบชีวิตสภาพหน้านายแพทย์หญิงท่านหนึ่ง เอาละค่ะไปเป็นหมอกันค่ะวันนี้ เอาละค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะไปทำงานกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าในคลิป1วันวันนี้ที่นะจะพาเราไปทำงานกับนานาเนี่ยนี่ก็เป็นบล็อกทำงานแรกเลยมั้งหลังจากออกมาจากโรงพยาบาลก็ยังเป็นหมออยู่นะบอกเลยว่าทำงาน2ชั่วโมงเนี่ย7โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งเนี่ยได้เท่ากับทำงานในโรงพยาบาล2วันเลยนะฉันแบบ oh my god what was I doing back then ฉันทำอะไรอยู่ตอนนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่ามีเคสอะไรน่าสนใจหรือว่ามีอะไรที่นะพอจะให้ความรู้ educate อีกแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ทำงานของเราแล้วนะคะที่เรามานั่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7โมงครึ่งยังไม่มีเคสอะไรแต่ไม่อยากพูดเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างหาอะไรกินก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะชื่อผลเลือดมันดูมีเหมือนมีเบาหวานเลยนะคือบอกว่าเราน่าจะมีเบาหวานแล้วล่ะก็คือมันมีผลเลือดที่บ่งบอกถึงค่าน้ำตาลในเลือดสูงคือน้ำตาลเลือดเราจะสังเกตได้หลักๆคือ2อย่างก็คือน้ำตาลตอนงดอาหารกับค่าน้ำตาลสะสมคือมันมีบางสิ่งบางอย่างในเลือดเราที่มันสะท้อนให้เห็นถึงน้ำตาลในช่วง3เดือนนี้ว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันสูงมานานแค่ไหนก็คือทุเรียนอ๋อโอเคไม่แปลกใจอ๋อขอบคุณมากค่ะเราจะกินให้หมดเลยเหรอแต่ว่าคือมันน้ำตาลอะไรการคุมน้ำตาลอะไรเงี้ยน้ำตาลตอนงดน้ำงดอาหารเนี่ยมันไม่ได้สูงนะคะคือถ้าเกิดไปเพิ่มยาเบาหวานอะไรเงี้ยเดี๋ยวน้ำตาลมันจะร่วงลงกว่าเดิมเราก็คุมอาหารนั่นแหละนะจะพยายามลดครับผมเพราะว่าน้ำตาลตอนลดน้ำงดอาหารเราไม่ได้สูงเลยหมอคิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราคุมอาหารดีๆคุมเรื่องกินเราอ่ะไอ้น้ำตาลที่มันเคยสูงมันก็จะไม่สูงเราอ่ะถ้าเกิดแบบหมอว่าไอ้ที่เรื่องง่ายเป็นห่วงของเราคือเรื่องเบาหวานนะคะเพราะว่าเบาหวานมันทำอะไรได้ทุกอย่างเลยตาไตความดันก็จะสูงได้จากเบาหวานถ้าเราลดของหวานเลือดก็จะหนืดน้อยลงเหมือนน้ำในระบบท่อน้ำอ่ะพอมันหนืดน้อยลงปั๊มน้ำก็ทำงานไม่หนักเท่าเดิมนะโอเควันนี้คือมารับยาเฉยหรือว่าเขานัดมาทำอะไรต่อคะไม่ฮะขอยาความดันสามตัวแล้วคุณหมอขอยาเนี่ยไหนน้ำเกลือผมขอน้ำเกลือล้างจมูกใช่ไหมคะก็สองขวดหรือสามขวดก็ได้ยานวดร้อนยานวดร้อนอ่ะมันชื่ออะทีโนลใช่ไหมคะครับอะทีโนลเนาะมันเป็นยาที่ไประงับไปกดการเต้นของหัวใจแต่ไม่เกี่ยวความดันความดันค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าระบบเลือดความดันอะไรในร่างกายมันเหมือนปั๊มน้ำมันเหมือนปั๊มน้ำปุ๊บนอกจากมันจะมีเรื่องของขนาดท่อที่เกี่ยวข้องกับความดันเนาะยังมีเรื่องของแรงปั๊มแรงจากปั๊มน้ำที่เกี่ยวข้องกับความดันไอยาสองตัวแรกอ่ะมันไปทำเรื่องขยายท่อน้ำส่วนยาตัวที่สามเนี่ยที่เราไปกินเองอ่ะมันเป็นไปกดการทำงานของปั๊มน้ำก็คือหัวใจอย่างที่บอกว่าไปกดการทำงานของหัวใจเนาะถ้าเกิดมีอาการเวียนหัวหรือวูบอะไรเงี้ยอย่าไปกินมันนะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าสมมติว่าเรามีประวัติสูญเสียสารน้ำเช่นท้องเสียถ่ายเหลวคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเป็นเลือดเสียเลือดมากเงี้ยเราจะความดันตกถูกไหมเหมือนเสียน้ำอ่ะเสียน้ำออกจากระบบปุ๊บความดันเราจะตกพอความดันเราตกปุ๊บปั๊มน้ำอ่ะมันก็จะบีบให้แรงขึ้นเพื่อทดแทนความดันที่เสียไปนึกออกไหมก็คือถ้าเราไปบล็อกตรงจุดนี้ความดันเราจะตกจริงๆเลยเพราะว่าปั๊มน้ำทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วน้ำเกลือล้างจมูกใช่ไหมคะเอากี่ขวดดีเรามีเอาสามขวดโอเคจ้ามีจะเอายาอะไรเพิ่มไหมคะไม่มีโอเคขอบคุณมากเพื่อนหมอค่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วฉันที่แอดไวซ์คนไข้ไปย่างยาวเหยียดเมื่อกี้แอดไวซ์คนไข้ให้หมดถูกเรียนหมดของทอดแต่ฉันกินไก่ทอด
และชานมไข่มุกมันอร่อยจริงนะเข้าใจเลยว่าเขาเป็นคนฉันไม่ดูคนไข้ที่คุมอาหารไม่ได้นะประเทศเรามีอาหารอร่อยว้าวโรงเรียน 9:30 นสุดชิลเอาละค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณอีก10นาทีจะบ่ายโมงวันนี้เรามีงานตอนบ่ายโมงด้วยไงสุดชิลแต่อย่าพูดเยอะส่วนนี้เป็นพวกที่แบบว่าดวงตามปลาตอนนี้เรามาถึงที่ชลบุรีกันแล้วนะคะถ้าไม่มีเคสละก็จะได้เห็นฉันเดินห้างถึงแล้วนะทุกคน We don't need this today นี่คือมาสเตอร์คลาสที่เราจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ได้ในรถนะคะเป็นไงสุดชิวป่ะไปหาชานมไข่มุกกินกันดีกว่าเฮ้ยหมดกินไปแล้วอ่ะแต่มันไม่มีอะไรเคี้ยวเลยตอนเนี้ยไหนบอกจะเอามากินชานมไข่มุกนะนี่ก็คือจะหมดเวลาแล้วเหลืออีก10นาทีก็ถือว่าชิลดีก่อนจะหมดวันนี้มีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังไม่รู้จะตลกไหมก็คือฉันนั่งหลับอยู่ตรงนี้แหละหลับไป2ชั่วโมงแล้วฝันว่ามีเคสแล้วบอกเขาว่าโอเคเดี๋ยวตามไปแล้วก็หลับต่ออีกหนึ่งแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เดินออกไปถามเขาว่ามีเคสห้องไหนนะคะเขาไม่มีนะหมอฉันก็แบบเอาแล้วค่ะสงสัยหนูฝันโอ้ยเอาละค่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันคิดว่าไม่น่ามีเคสแล้วล่ะถ้าเป็นไอซ์วันค่ะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจด้วยก็นี่ก็เป็นชีวิตวันหนึ่งเดี๋ยวไปรอดูชีวิต7วันกันค่ะ